ันนำเท้าเป่าทีมอสติ8 8ปครับ,รบสวัสดีครับพบกับการไลฟ์สดจาก YLG ประจำช่งชวงเช้านะครับในช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนก็ เป็นการไล์สดประจำช่วงเช้าของวันที่25สิงหาคมก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวโน้มแล้วก็ที่ทางราคารองคำนะครับประกอบกับปัจจัยที่ยังคงต้องิดตามแล้วก็สถานการณ์อัปเดตเกี่ยวกับตัว s ซฟตี้เน็ตฟิวเครับว่าจะมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคารองคำแล้วก็เซฟตี้เน็ตฟิวเอย่างไรนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานนี้ดีกว่าครับว่าพฤติกรรมของราคาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาทองคำวันนี้ครับเปิดตลาดบริเวณ1 9 4เรีเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนระหว่างวันราคาย่อตัวแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1,923และขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1 9 6เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าหากดูจากช่วง2 3สมวันที่ผ่านมา เราพบว่าราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ยในกรอบในลนักษณะที่เป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างหรือไซเวนะครับแต่หากเทียบในรายสัปดาห์เราพบว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคํายังมีรูปแบบหรือการปรับตัวลดลงของราคาทองคําหากเทียบเป็นรายสัปดาห์แล้วก็ราคาย,ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับต่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ1911เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับราคาทองคําวันนี้แม้ว่าจะทะยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ไปทดสอบบริเวณสูงสุดของวันบริเวณ1962เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้นะครับแต่ราคาก็มีแรงขายให้เกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจนปิดตลาดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันที่ระดับ1924รเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาอ่อนตัวหรือปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ14.16เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน แม้ว่าราคาองคําจะขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงแรกนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐที่มีแนวโน้มอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงหลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่านายโจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการแสดงท่าทีในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมของคณะการประชุมที่แจ็คสันโฮซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆแต่อย่างไรก็ตาม พอดอลลาร์มีลักษณะของการอ่อนค่าหรือปรับฐานลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดดอลลาร์เริ่มมีลักษณะของการฟื้นตัวหรือมีการแข็งค่าขึ้นตามความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่น่าจะมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นหลังจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐได้อนุมัติการใช้พลาสมาที่มีโปรตีนสร้างภูมิคุ้มกันในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แนวโน้มดังกล่าวสร้างความหวังว่า พลาสมาหรือน้ำเหลืองจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะทำให้อาการของผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันมีสถานการณ์ดีขึ้นและหากแนวโน้มผู้ติดเชื้อมีการรักษาหรือสามารถบรรเทาเบาบางหรือผ่อนคลายจากแนวโน้มการเจ็บป่วยได้สถานการณ์เศรษฐกิจหรือความวิตกกังวลเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจก็จะเริ่มมีสัญญ,ญาณผ่อนคลายหรือมีสัญญ,ญาณดีขึ้นความหวังในลักษณะดังกล่าวกลับมากระตุ้นดอลลาร์สหรัฐ ให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นจนกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคําจนราคาเริ่มมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการปรับฐานลงนอกจากนี้หากดูการเคลื่อนไหวของตัวกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคํา S P D R กัวทัตพบว่ากองทุนทองคํา S P D R กัทัตมีการถือทองคําเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง5วันทําการติดต่อกันซึ่งวันนี้ยังคงถือทองคําที่ระดับ1,252.378ตันไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่ก็ยังคงรอท่าทีหรือรอสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการออกมาแสดงถึงแนวโน้มหรือมุมมองในการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวมีความหวังว่า,าหากเฟดมีการส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆก็จะทําให้ราคาทองคํามีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมา เขาใกล้กรอบหรือแนวรับที่เป็นชัแนลด้านล่างทําให้ราคามีแรงซื้อหรือมีการดิดตัวกลับในระยะสั้นในช่วงเช้าวันนี้แต่การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคําก็ยังเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากหากดูการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงจะพบว่าเมื่อวานนี้ที่ทางตลาดหุ้นของสหรัฐมีสัญญาณขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในฝั่งของตัวดัชนีเฉลีอุตสาหกรรมดาวโจนซึ่งสามารถทยานขึ้นทะลุระดับ28,000จุดเป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์ขณะที่ในส่วนของดัชนี NASDAQ และ S&P 500ปิดตลาดทำระดับสูงสุดใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนตอบสนองต่อวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีการพัฒนาหรือผลิตจากพลาสมา ซึ่งสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ให้การอนุมัติหรือการรับรองสถานะว่าสามารถใช้เป็นยาในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงจนตลาดหุ้นวอลซิตมีลักษณะของการขยับและก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้สถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับพลาสมาในการรักษาโควิด -19 ที่ได้รับการยอมรับทำให้นักลงทุนมีการโยกเม็ดเงินลงทุน ไปลงทุนในส่วนของหุ้นในภาคการผลิตและภาคการอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นประกอบกับนักลงทุนมองว่าหุ้นสายการบินต่างๆที่มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าอาจจะถึงระดับต่ําสุดหรือจุดต่ําสุดแล้วเลยทําให้นักลงทุนเริ่มมีการกล้ายกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในส่วนของหุ้นหุ้นสายการบินซึ่งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ทิศทางตลาดหุ้นวอลซิตในฝั่งสหรัฐมีทิศทางค่อนข้างสดใส โดยหากดูการเคลื่อนไหวของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนวันนี้บวกหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง378.13จุดหรือว่า1.37 1.35% S&P 500บวก34.12จุดหรือว่า1.00%และ N a ส DA กปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น67.92จุดหรือว่า1.06%นอกจากนี้ในส่วนของทิศทางราคาทองคำมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง โดยการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหากเทียบจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ําสุดในส่วนของราคาทองคํายังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวเหนือค่าเฉลี่ยโดยมีกรอบการเคลื่อนไหวหรือกร,กรอบการแกว่งตัวอยู่ในระดับ40เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนและแรงซื้อขายทํากําไรในระยะสั้นในตัวตลาดทองคําแม้ว่ารา,าคาทองคําจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือกรแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แต่ความผันผวนหรือการสวิงตัวของราคาทองคำยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันดังนั้นนักลงทุนอาจจําเป็นที่จะต้องเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นโดยแนะนําให้เข้าซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างและทยอยแบ่งทองคําออกขายที่กรอบแนวรับด้านบนเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงเนื่องจากทิศทางหรือแนวโน้มโมเมนตัมของตัวราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบและรอในส่วนของปัจจัยทิศทางความชัดเจน เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในช่วงปลายสัปดาห์ที่จะกลับมาชี้นําหรือกันหนบทิศทางของราคาทองคําอีกครั้งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังทําให้การประชุมดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคาในช่วงปลายสัปดาห์ค่อนข้างมากได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในส่วนของนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งล่าสุดเองในส่วนของรอยเตอร์ มีการรายงานว่านายโรเบิร์ตไลไฮเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐรวมทั้งในส่วนของนายสตีเวนมนุชินรัฐมนตรีครังได้มีการพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวหูในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการสนทนาการผ่านทางโทรศัพท์และทั้งสองฝ่ายมีความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาก,การค้ามุ่งเน้นที่จะดำเนินมาตรการการค้า ตามเฟสที่1ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือให้บรรลุข้อตกลงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีการคุยกันระหว่างผู้แทนการค้าและรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐประเด็นดังกล่าวทําให้นักลงทุนยังคงยกเม็ดเงินลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัย ที่กระตุ้นให้ตลาดวอลล์สตรีทมีสัญญาณหรือที่ทางที่ค่อนข้างสดใสสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันให้ราคาทองคําปรับฐานและอ่อนตัวลงจนปิดตลาดใกล้กับระดับต่ําสุดของวันอย่างไรก็ตามแม้ว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงมีความเสี่ยงและนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีการออกมาตอบโต้หรือออกมามีมาตรการในส่วนของการ ทำให้สถานการณ์ทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพื่อเรียกร้องในส่วนของคะแนนเสียงหรือคะแนนนิยมสถานการณ์หรือความมุ่งหวังดังกล่าวทำให้เมื่อราคาทองคําปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเข้าใกล้ระดับต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเห็นแรงซื้อและแรงหนุนพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําไว้ดังนั้นในส่วนของทิศทางของราคาทองคํายังคงมีลักษณะของรอความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าว อีกหนึ่งปัจจัยซึ่งทําให้แนวโน้มหรือสถานการณ์ของราคาทองคํายังคงเปลีนลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบอย่างไรก็ตามนอกจากประเด็นสงครามการค้านักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์การการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มหรือสัญญ,ญาณ ที่บรรเทาเบาบา,บางลงจํานวนผู้ติดเชื้อในหลายรัฐเริ่มปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ําสุดในรอบหลายสัปดาห์ขณะที่ในส่วนขององค์การอาหารและยาของสหรัฐเริ่มมีการอนุมัติในส่วนของยาและก็วัคยาที่ผลิตจากพลาสมาแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่าประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงถูกจับตาเมื่อองค์การอนามัยโลกมีการเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้พลาสมา ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19ทั้งนี้พลาสมาที่ได้รับจากผู้ที่เคยป่วยจากไวรัสโควิด19เริ่มได้รับเริ่มถูกนํามาใช้มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีอ,อ,องค์การอนามัยโลกหรือ WHO SO, ระบุว่าการรักษาจากพลาสมายังมีประสิทธิภาพในรักษาที่ค่อนข้างต่ํารวมทั้งในส่วนของหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ WHO SO, มีการออกมาเตือนว่าการใช้พลาสมา จะมีการประสบความสําเร็จไม่กี่ครั้งและอยู่ในส่วนของขั้นทดลองสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวค่อนข้างขัดแย้งกับการที่สหรัฐมีการอนุมัติในส่วนของการใช้พลาสมาดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจหรือยังคงจับตาดูว่าพลาสมาที่เป็นโปรตีนที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือเป็นน้ําเหลืองจากผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะสามารถมีประสิทธิภาพและก็มีผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามที่ปรึกษาอาวุโสของ WSO หรือว่าในบุ o s Harvard มีการกล่าวว่าการรักษาด้วยพลาสมายังคงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยผู้ที่ได้รับพลาสมาอาจมีผลข้างเคียงทําให้มีไข้สูงหรือมีอาการบาดเจ็บที่ปอดอย่างรุนแรงหรืออาจจะเกิดปัญหาการไหลเวียนของโลหิต มุมมองหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกลับเข้ามากระตุ้นและหนุนราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้แล้วนักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของความพยายามในการร่วมมือกันในส่วนของการจัดซื้อและเตรียมในส่วนของวัคซีนหลังจากเริ่มมีกระแสะข่าวว่าอาจจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ WHO มีการเปิดเผยว่า172ประเทศ เข้าร่วมโครงการโควคซึ่งระดมทุนซื้อวัคซีนต้านไวรัสโควิด1 9ขณะที่ WSO ให้การเปิดเผยว่าการระดมทุนดังกล่าวจะมีการจัดซื้อวัคซีนเพื่อเป็นการประกันว่าประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดย WSO มีการกล่าวถึงวัคซีนทั้งหมด9ตัวที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและ WSO หรือองค์การอนามัยโลกมีการประเมินถึงประสิทธิภาพ และการใช้งานเกี่ยวกับวัคซีนว่าจะสามารถหรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดดังนั้นความคืบหน้าหรือพัฒนาการของวัคซีนถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคํายังคงใช้เป็นสัญญาณชี้นาหรือใช้เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะกําหนดในส่วนของทิศทางราคาทองคําในระยะถัดไปเนื่องจากหากมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างแอนติบอดีได้อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ มีสัญญาณดีขึ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจจะถูกลดความน่าสนใจลงแต่หากวัคซีนที่มีการผลิตหรือนำออกมาใช้ในการรักษาออรวมทั้งในส่วนของพลาสมาหรือโปรตีนจากผู้ป่วยของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่หายแล้วนำมาใช้เกิดไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีผลข้างเคียง จนทําให้เกิดการพัฒนาหรือการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความวิตกกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นและหนุนให้ราคาทองคํามีแนวโน้มขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันดังนั้นพัฒนาการของวัคซีนจึงถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนใช้เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางราคาทองคำในอนาคต ทั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํากันนะครับเนื่องจากมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนและนักลงทุนยังคงรอดูความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นออวัคซีนไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกฐิจหรือประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเลยยังคงทําให้ทิศทางราคาทองคํามีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบทั้งนี้หากดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะครับจะพบว่าราคาทองคําในระยะสั้น มีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวในกรอบแนวรูปแบบของไซเวย์แต่หากดูจากทิศทางหรือโมเมนตัมในรายสัปดาห์แนวโน้มของทองคําเริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือปรับฐานในรูปแบบของไซเวย์ดาวเนื่องจากราคาทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการลดในส่วนของระดับสูงสุดลงและมีลักษณะของการลดในส่วนของระดับต่าสุดลงทั้งนี้ให้จับตาดูในส่วนของแนวรับ บริเวณ1 9 1เเดหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาหากราคาอ่อนตัวหรือปรับตัวลงมาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวยังไม่หลุดหรือยังไม่สามารถยังสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าระยะสั้นราคายังมีโอกาสรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นแต่หากการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดหรือยังไม่ผ่านในส่วนของกรอบที่เป็นชั้นหรือเป็นเส้นแนวต้านของที่ทางขาลงทั้งนี้ อาจจะทําให้การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคําเป็นไปอย่างจํากัดและราคาอาจมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อซึ่งหากการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของราคาทองคําเกิดทํานิวโรใหม่ต่ากว่าบริเวณ1,911เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาก็มีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหาแนวรับสําคัญซึ่งเป็นบริเวณ1,897เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้หากดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมระยะยาวซึ่งเราเชื่อมระดับต่ําสุด ตั้งแต่ช่วงในส่วนของปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาให้ระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันเราพบว่าระดับ1,897เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนถือว่าเป็นแนวรับสำคัญหากราคาไม่หลุดห,ลหรือสามารถทรงตัวรักษาระดับดังกล่าไวไว้ได้ราคายังคงมีแนวโน้มที่จะขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบในส่วนของกรอบหรือชแนลด้านบนแต่อย่างไรก็ตาม หากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปยังไม่พ้นแนวต้านระดับ1963 1 9 6 3 1 9 8 1นเดหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นกรอบหรือช่แนลด้านบนยังคงแนะนําให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงท้งนี้อย่างไรก็ตามในระยะสั้นในช่วง1-2วันนี้ยังประเมินว่าราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวอยู่ในกรอบจึงแนะนําให้นักลงทุนลงทุนระยะสั้นโดยรอราคาย่อหรืออ่อนตัวลงมาเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างทําการเข้าซื้อ ขณะที่ราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้ทยอยขายทำกำไรทั้งนี้หากราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมก็ยังคงสามารถลงทุนในกรอบได้ตามเดิมแต่หากราคาเกิดทะลุหรือผ่านกรอบด้านใดด้านหนึน่งออกไปจะเห็นการเคลื่อนไหวหรือโมเมนตัมของราคาทองคำที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนอีกครั้งหากเริ่มเห็นการสัญญาณการเบรกเอาท์หรือการทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งของราคาทองคำ สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในส่วนของตัว G F Q 20หรือ GoFuture นะครับแนะนำใครที่เปิดสถานะขายไว้เมื่อวานในบริเวณแนวต้านให้กลับเข้ามาทำการซื้อคืนหักราคาย่อหรือปรับฐานลงไม่หลุดแนวรับโดยใช้แนวรับบริเวณ1 28,640บาทต่อบาททองคำและก็จุดสต o อปล s อบริเวณ28,430บาทต่อบาททองคำซึ่ง182 2 8 4่0สอาบาทต่อบาททองคําจะเป็นแนวรับสําคัญซึ่งไม่ควรหลุดถ้าหลุดแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะยาวอาจจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมชงรบมากยิ่งขึ้นขณะที่สัญญา GOU 2 0แนะนำกลับมาเปิดรอง Position เมื่อราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงให้แนวรับที่ระดับ1913เป็นแนวรับแรกแนวรับสำคัญและจุด s ต o p l ลอ s ที่ระดับ1899เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอน หากรับความเสี่ยงได้น้อยเมื่อดัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นทยอยปิดสถานะทำกำไรโดยใช้แนวต้านระดับ1 9 0 0เอ่อ1,965ถึง1,983เหรียญดอลลาร์ต่อเทชออนเป็นจุดในส่วนของการทยอยปิดสถานะทำกำไรสำหรับการลงทุนในตัวเซฟตี e อิน u ี u ฟนะครับ ตัว S 5 0 U 2 0ต้องบอกว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของดัชนีวันนี้มีลักษณะของการรีบาวและฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ดัชนีตัวซีรีส์ U ก็ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้แต่พอดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังคงเห็นในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับออกมา ส่วนนึงต้องบอกว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางขาลงแม้ว่าดัชนีจะรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นหลังจากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่หลุดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาลงจึงเห็นการสร้างฐานและการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีในช่วงสั้นอย่างไรก็ตามอาจจับตาแนวต้านในระดับ857จุดหากดัชนีขยับหรือดีดตัวย,ยังไม่ผ่านในส่วนของส่นดังกล่าว จะยังคงทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนียังคงเคลื่อนไหวในทิศทางปรับฐานหรืออ่อนตัวลงได้ต่อให้เสี่ยงเปิดสถานะขายโดยใช้ระดับดังกล่าวตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนขณะที่ดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมานักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจทยอยปิดสถานะขายเพื่อทํากําไรหากราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณ839จุดซึ่งเคยเป็นฐานหรือเป็นกรอบของดัชนีในรูปแบบของไซเวย บริเวณ839ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หากหลุดสามารถชะลอการปิดสถานะไปที่แนวรับถัดไปบริเวณ828ถึง826ซึ่ง1828 1826จะเป็นระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและก็ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นแนวรับสำคัญแนวรับหนึ่งซึ่งหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาแล้วมีแรงขายเริ่มเบาลง นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สามารถกลับมาเสี่ยงเปิดสถานะซื้อเพื่อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามหากดูจากพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติวันนี้พบว่ามีการกลับเข้ามาเปิดสถานะซื้อสุทธิในส่วนของตัวสัญญาเซฟฟิตี้อินดีฟิวเแต่ยังมีลักษณะของการขายสุทธิในตัวตลาดหุ้นอยู่ ขณะที่ทิศทางราคาน้ํามันดิบตลาดโลกวันนี้มีการขยับและก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามความหวังว่าความต้องการของราคาน้ํามันดิบอาจจะมีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มที่จะมีวัคซีนหรือว่ายาต้านไวรัสโควิด -19 ภายในระยะเวลาอันใกล้รวมทั้งที่ทางราคาน้ำมันดิบตอบสนองในเชิงบวกสอดคล้องกับที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากพลาสมาที่มีโปรตีนสร้างภูมิคุ้มกัน หรือใช้รักษาไวรัสโควิด -19 ได้ได้รับการยอมรับหรือได้รับการสนับสนุนในฝั่งสหรัฐซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้ดัชนีมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้นักลงทุนยังคงมีความหวังที่อาจจะเห็นการประชุมของคณะรัฐมนตรีของไทยอาจจะมีการส่งสัญญ,ญาณออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวการลงทุนระยะยาวในโครงการ EEC ซึ่งแนวโน้มหรือมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงและหนุนดัชนีไว้แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงและสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ยังคงไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนแนวโน้มหรือลักษณะดังกล่าวอาจทําให้ดัชนีขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดและยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทากําไรสลับออกมาครับในส่วนของออนักลงทุนที่มีการเข้ามาคอมเมนต์ในส่วนของระบบเสียงที่ยังบอกว่าเบาอยู่นะครับทางทีมงานรับทราบในส่วนของตัวปัญหาแล้วนะครับก็จะมี ความพยายามในส่วนของการหาอุปกรณ์แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของช่องเสียงและก็ช่องสัญญาณนะครับเพื่อให้ผู้รับฟังเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือมีความสุขมากขึ้นในการรับฟังนะครับในส่วนของทิศทางแนวโน้มของตัวราคาทองคำและเซฟิตี้เนี่ยฟิวเจอร์นะครับหากนักลงทุนท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาสอบถามผ่านทางหน้า ไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ YLG ก็จะมีในส่วนของการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไ i ฟ e like, ในช่องทางของเว็บไซต์ของ YLG เ c e b o o k ของ YLG Buri a และก็ YLG Future นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังผ่าน YouTube หรือว่าผ่านเว็บไซต์ของ YLG แล้วก็ YLG Buri และก็ YLG Future ได้นะครับอนอกจากการไลฟ์สดแล้วทาง YLG ก็ยังมีในส่วนของ คลิปในลักษณะของการให้สัมภาษณ์ของรายการต่างๆนะครับที่จะมีการอัปโหลดแล้วก็การเผยแพร่ผ่านในส่วนของ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของ YLG ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆย้อนหลังผ่านทางช่องทางอื่นๆได้นะครับครับสำหรับคุณชาลอนที่ถามว่ามีโอกาสที่ราคาทองคําจะมีโอกาสขยับขึ้นไหมบอกว่ายังแนวโน้มของราคาทองคํายังมีโอกาสนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับตราบใดก็ตามที่ราคาทองคำไม่มีโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณ1 8 6 2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับราคาทองคำยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะเกิดการรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นแต่ต้องบอกว่าราคาทองคำจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยกับปัจจัยพื้นฐาน ที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนหรือส่งผลให้ราคาทองคำเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบแนวต้านที่เป็นชัแนลของทิศทางขาลงได้นะครับพูดง่ายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคำเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมรูปริมที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวของราคาทองคำขึ้นไปได้ก็มีรุ้นที่ราคาทองคำจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อท้งนี้เนี่ยให้จับตาแนวต้านระดับ1981นะครับว่าราคาทองคำจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าว ราคาก็ยังมีโอกาสย่อหรือปรับฐานลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นในกรอบแต่หากมีปัจจัยบวกในช่วงไปสัปดาห์เกี่ยวกับการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่จ็กสันโฮทำให้นักลงทุนยังมองว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีเม็ดเงินหรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆกลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนให้ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาทองคำ มีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็ยังมีความหวังนะครับยังไงก็ขอให้สู้ๆก็แนวโน้มหรือราคาเนี่ยยังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้นะครับคุณวาน,นิดาถามว่าราคาทองคำมีโอกาสจะขยับหรือปรับตัวขึ้นผ่านระดับ30,000อีกไหมภายในสิ้นปีนี้นะครับโดยพฤติกรรมของราคาทองคำจะมักทำมาระดับสูงสุดของปีในคออเตอร์3นะครับของทุกปีเลยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นต้องบอกว่าแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวหลายๆปัจจัยยังเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนประเด็นออวัคซีนหรือยาต้านไวรัสโควิด -19 ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนนะครับซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยหากมีผลตรงกันข้ามหรือทําให้เกิดการไกลพันธุ ของวัคซีนต้านไวรัสของตัวเชื้อไวรัสโควิด1 9ก็อาจจะทําให้มุมมองของนงักลงทุนเปลี่ยนแปลงไปครับดังนั้นราคาทองคําจะขยับหรือดิดตัวขึ้นไปใกล้ๆก,กับระดับสามหมือีกไหมต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับมุมมองหรือนักของนักลงทุนครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางถัดต่อจากนี้อย่างไรนะครับถ้าหลายคนเริ่มกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ทองคำอาจจะขึ้นต่อได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับแต่ว่าถ้าหลายคนยังวิตกกังวลต่อการระบาดของไวรัสโควิด -19 อยู่วัคซีนก็ไม่ได้ให้ความหวังว่าจะมีประสิทธิภาพมากพอเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญญาณตัวหนึง่งที่ทําให้ราคาทองคํามีโอกาสรีบาหรือขยับตัวขึ้นได้รวมทั้งหากเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆในหลายประเทศรวมทั้งเฟดครับ ยังมีการอัดฉีดสภาพคล่องหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแนวโน้มเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มที่ค่าเงินหรือสกุลเงินของประเทศต่างๆที่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ค่าเงินของตัวเองจะด้อยค่าหรืออ่อนตัวลงก็อาจจะทําให้เหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆ จำเป็นต้องเพิ่มทุนสำรองในรูปแบบของทองคําเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินประเด็นดังกล่าวก็ยังทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคํายังคงได้รับแรงหนุนหรือความนิยมอยู่ครับซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับกระแสการคาดการณ์หรือมุมมองของนักลงทุนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปซึ่งอารมณ์หรือการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าว จะถูกชี้นําต่อข่าวหรือปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบนะครับดังนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารในระยะสั้นก็จะส่งผลต่อการคาดการณ์ต่อแนวโน้มหรือมุมมองของตัวราคาทองคําในระยะถัดไปด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของทองคําจะถึง3ามบาทสามหมบาทต่อบาททองคำไหมต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยในช่วง2อวันที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับ อ่อนค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยก็เลยทําให้ทองคําในประเทศมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงน้อยกว่าราคาทองคําต่างประเทศดังนั้นค่าเงินบาทที่มีลักษณะของการอ่อนค่าขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ยังมีลุ้นนะครับหากราคาทองคําตลาดโลกขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขึ้นไปยืนเหนือระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทอสออนได้อีกครั้ง ก็มีลุ้นที่อาจจะเห็นราคาทองคําภายในประเทศขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ส0 0 0มบาทต่อบาททองคําแต่วันนี้เองต้องบอกว่าเงินบาทเริ่มมีทิศทางชะลอตัวในส่วนของทิศทางแข็งค่าขึ้นและมีลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับไว้ถ้าค่างเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่าหรือปรับตัวลดลงก็อาจจะทําให้ในส่วนของตัวราคาทองคําในประเทศได้รับแรงกดดันจากประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวด้วย ก็อาจจะใช้ในส่วนของค่างเงินบาทเป็นปัจจัยชี้นําในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศเพิ่มเติมครับก็สําหรับวันนี้นะครับการไลฟ์สดจากทาง y l g ก็อาจจะมีข้อมูลข่ขาวสารประมาณนี้นะครับหากนักลงทุนท่านใดออสนใจหรือว่าเห็นว่าออข้อมูลจาก y l g เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกคําถามครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําติชมนะครับเดี๋ยวทาง y l g และทีมงาน จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับ